ทวนนะคะรถวิ่งได้เลนเดียวนะคะต้องออกไปอีกด้านหนึ่งจากถนน4เลนศูนย์วิจัยข้าวนะคะฝั่งทางขาเข้าเมืองอุบลนะคะไม่สามารถใช้งานได้นะคะด้านหน้ามีน้ำท่วมนะคะต้องมาวิ่งอีกเลนหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งที่นี่นะคะบ้านดอนจีนะคะออกจากศูนย์วิจัยข้าวนะคะวันนี้13กันยายน13กันยายน2562นะคะเวลา10นาฬิกา57นาทีนะคะฝั่งทางด้านนู้นนะคะขาเข้าเมืองอุบลไม่สามารถใช้งานได้ค่ะน้ำท่วมขังนะคะได้วิ่งทางฝั่งขาออกจากเมืองอุบลไปอำเภอเขื่องในรถสูงผ่านได้สบายนะคะรถกระบะผ่านได้มอเตอร์ไซค์ก็ผ่านได้ค่ะเหลือการจราจร2เลนนะคะนี่เป็นถนนนะคะแต่ว่าไม่สามารถผ่านได้ช่วงยาวเลยนะคะประมาณ2กิโลช่วงบ้านดอนชีนะคะนี่นะคะขาเข้าอุบลนะคะอีก20กิโลจะถึงอำเภอเมืองอุบลราชธานีจากอำเภอเขื่องในนะคะ